ซาลาฟซอละคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ได้กินใจมากๆแล้วผมก็จำในขณะที่เรียนอยู่ที่นครมะดีนะห์เขาเขียนติดอยู่ที่บอร์ดในประโยคสั้นๆว่ามันอัลละมะนีฮัรฟันซิรตูละฮูอับบะดันนี่คือคุณค่าของคนที่เป็นครูว่าใครก็ตามที่มันอัลละมะนีฮัรฟันใครก็ตามที่สอนเราเพียงหนึ่งอักษรเนี่ยนะอักษรเดียวพยัญชนะเดียวซิรตูละฮูอับบะดันเรานี่กลายเป็นอะไรครับเป็นทาสของเขาคนนั้นแล้วอัลลอฮฺอักบัรวันนี้เราอย่าบอกว่าอะไรครับลูกฉันเรียนกับครูคนนี้ลูกฉันเรียนกุรอานกับคนนั้นลูกฉันอะไรประมาณเนี่ยนะแต่เวลาไปเรียนได้ทุนเรียนต่อเมืองนอกกลับมาไม่รู้จักครูสอนอาลีบาตาแล้ววันยาซุบินละอันนี้ชีวิตจะไม่มีบรอกัตแม้กระทั่งเช่นเดียวกันวันนี้ใครที่สอนอาลีบาตาเราวันนี้ใครที่สอนกอไก่ขอไข่เราวันนี้ใครที่สอน ABC เราเนี่ยท่านพี่น้องวันนี้เขาคือครูเราเมื่อสักครู่โชคดีแล้วผมก็หวังว่าผมได้เจอแน่วันนี้ก็คือครูของผมที่สอนให้ผมพูดเป็นท่านอาจารย์กรุณครูใหญ่บังเอิญท่านบอกว่าท่านตั้งใจปีที่แล้วท่านนั่งฟังจนจบแล้วผมก็บอกว่ามีอะไรแนะนำแต่วันนี้ท่านบอกแขกมาบ้านท่านก็ไปก่อนแต่อย่างน้อยก็ได้เจอครูและได้สลามมาถึงหนองจอกก็คือได้เจอครูที่สอนผมตั้งแต่ตอนอายุ18วันนี้ท่านพี่น้องท่านลองกลับไปทบทวนนะเมื่อเช้าเขาลงเฟซกันเมื่อวานเขาลงเฟซกันครูของฉันครูของผมผมก็บอกว่าครูของผมก็คือย่อผมล่ะรับบิฟิลลีวะลิวาลิดัยแล้วครูที่สอนกุรอานสอนตัจวีดผมก็พี่ชายผมแหละวันนี้ท่านลองกลับไปทบทวนครับว่าใครที่เป็นคนสอนกุรอานท่านเป็นคนแรกอันนี้คือวันนี้ก่อนนะพูดเรื่องนี้ก่อนว่าใครที่เป็นคนสอนอันกุรอานใครที่เป็นคนสอนฟาติฮะใครที่เป็นคนสอนให้เราละหมาดนี่คือสิ่งที่บอกว่าณปัจจุบัน